ขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report ค่ะรายงานสดจากโชว์รูมเบนเคพบกับสเปเชียลเทปพิเศษตลอดทั้งเดือนนี้นะคะเอาใจคอลูกหนังที่รอคอยมากว่า4ปีเต็มกับ World Cup 2018นี้นะคะโดยเบนเคของเราก็จะมีเก็ดความรู้เกี่ยวกับตารางอัปเดตผลการแข่งขันหรือว่าจุดแข่งจุดอ่อนของแต่ละทีมมาให้คุณผู้ชมดูกันอย่าลืมรับชมกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะและสำหรับคู่ที่จะเตะกันคืนนี้นะคะเป็นสิงโตคำรามค่ะซึ่งเป็นทีมอังกฤษนั่นเองนะคะพบกับทีมชาติเบลเยียมค่ะซึ่งทั้งสองทีมนี้นะคะถือได้ว่าเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยศึกครั้งนี้นะคะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีค่ะว่าใครจะเป็นอันดับ1ของกลุ่ม G นะคะต้องอย่าพลาดกันเลยค่ะคืนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมร่วมสนุกติดตามกันด้วยนะคะใช่ค่ะเพียงทายมาค่ะว่าคืนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะคะเพียงแค่แชร์ไลค์แล้วก็ของเพจของเรานะคะแล้วทายว่าใครเป็นผู้ชนะและของรางวัลที่เราจะให้ก็คือนี่เลยค่ะตุ๊กตามาสคอต World Cup 2018นะคะเป็นเจ้าหมาป่าสุดน่ารักค่ะซาบิวาก้านั่นเองใช่ค่ะแล้วก็ใกล้หมดฤดูกาลแล้วนะคะอย่าลืมเชียร์กันด้วยว่าใครจะได้เป็นแชมป์ World Cup 2018ที่จะได้ครอบครองถ้วยรางวัลตัวนี้ไปและเดี๋ยวเรามาแนะนำบทเข้าใหม่ประจำวันกันดีกว่าค่ะและเรา2คนอยู่ที่เบนเคค่ะศูนย์นมระเบนมาตรฐานระดับ1ของไทยพร้อมสวัสดิการมาตรฐานครบวงจรด้วยค่ะสิ่งสำคัญที่คุณลูกค้าจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการออกรถเบนซ์มือ2สัก1คันนะคะ1ค่ะโชว์รูมต้องได้รับมาตรฐานนะคะ2ค่ะต้องมีศูนย์บริการหลังขายที่ดีเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะในส่วนของโชว์รูมที่ได้มาตรฐานนะคะตูนแนะนำให้ทุกๆท่านมาที่เบนซ์เคได้เลยเพราะที่เบนซ์เคของเราตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า5ไร่ซึ่งเรามีรถแต่ละรุ่นแต่ละคลาสเนี่ยจอดเรียงไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของลูกค้าทุกท่านโดยเรามีให้เลือกมากที่สุดในเมืองไทยเลยนะคะน้องหนูหนิงมากกว่า150คันค่ะใช่แล้วครบทุกรุ่นทุกคลาสทุกสีเลยนะคะและด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานมากกว่า50ปีเป็นตัวการันตีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานแล้วนะคะเบนซ์เคของเรายังมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยโดยเบนซ์เคของเรานะคะมี NK Service Center ศูนย์บริการขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมไว้คอยบริการคุณลูกค้าพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงและเครื่องมือทันสมัยครบครันไว้คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานของรถเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าออกรถกับเบนซ์เคมีบริการหลังขายที่ดีแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มีรถในดวงใจสักหนึ่งคันนะคะลองแวะเข้ามาที่เบนซ์เคสิคะจะได้รถสวยๆติดมือกลับไปอย่างแน่นอนอย่างรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่ขึ้นแลไอเทมได้เลยหายากมากๆรถใหม่ไม่มีด้วยนะคะแล้วก็เป็นรถที่หลายๆคนถามหาค่ะกับ Mercedes-Benz C-Class นะคะ C300 Cabriolet คันนี้ค่ะใช่ค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับสีขาวสวยงามมากๆเลยเจ้า C300 Cabriolet คันนี้นะคะถือได้ว่าเป็นรถรุ่นแรกของคลาส C ค่ะที่เป็นรถแบบเปิดประทุนนะคะแบบ 2+2 ที่นั่งมีความโฉบเฉี่ยวไปอีกขั้นนะคะพร้อมสมรรถนะการขับขี่ที่มีความเร้าใจมาในโฉมปัจจุบันด้วยรหัสตัวถัง W205 ค่ะใครที่กำลังมองหารถเปิดประทุนในไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะต้องรับชมไลฟ์ของเราในวันนี้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้หายากมากๆผลิตมาเพียงไม่กี่คันเท่านั้นนะคะและก็คันนี้มาจอดที่เบนซ์เคของเราเรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่น้องหนุ่งหนิงบอกไป C-Class ไม่เคยทำคาร์บิวเลตมาก่อนและตั้งแต่ทำมาก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากเพราะด้วยไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปการใช้งานก็สะดวกสบายมากกว่ารถคันอื่นๆนะคะเพราะอยู่ในตระกูล C-Class และมาด้วยโมเดลปัจจุบันอย่าง W205อย่างที่เห็นเด่นชัดด้านหน้าก็คือดีไซน์ใหม่นะคะในส่วนของชุดแต่ง AMG รอบคันดีฟิเตอร์ด้านหน้านะคะจะมีช่องระบายลมขนาดใหญ่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของ AMG พร้อมคิ้วโครเมียมด้านล่างนะคะเพิ่มความสวยให้กับตัวรถเป็นอย่างมากกระจังหน้าแบบโครเมียมชั้นเดียวพร้อมกระจังหน้าแบบไดมอนด์กิลไฟหน้าระบบ Intelligent Lighting System นะคะเป็นไฟอัจฉริยะนะคะตรงนี้เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ได้เป็นอย่างมากเลยสวยงามมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะด้านข้างมาด้วยล้อ AMG ไลน์5ก้านค่ะขนาด18นิ้วนะคะเมื่อมองด้านข้างนะคะจะสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยมีการพัฒนาให้มีมิติตัวรถดูมีความกว้างแล้วก็ยาวขึ้นกว่า4คาร์ดแบบ4ประตูนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเส้นสายนะคะมีความโค้งมวลสวยงามมากๆเลยค่ะมาถึงด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายนะคะเป็นดีไซน์ตัวใหม่ของ C Class ต้องบอกก่อนว่ามีการจำลองมาในลักษณะคล้ายๆของ E Class W ตัวใหม่เลยนะคะด้วยเส้นสายของตัวไฟนะคะจะเป็นไฟเบรกที่มีดีไซน์สวยมากๆรวมถึงดีไซน์ด้านท้ายด้วยนะคะและคันนี้มาด้วยหลังคาผ้าใบแบบซอฟท์ท็อปสีดำตรงนี้ให้ความคลาสสิกความหรูหราแล้วก็ความสวยหรูเป็นอย่างมากด้านท้ายยังคงความสวยหรูของชุดแต่ง AMG ในส่วนของรีฟิเตอร์ท้ายแบบปลายท่อคู่ด้วยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด 2000cc เทอร์โบกับ245แรงม้านะคะซึ่งบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่ใช้ใน E300 คูเป้ฉงปัจจุบันด้วยค่ะขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ9สปีด 9G โทนิกนะคะ
สามารถทำความเร็วศูนย์ถึง100เนี่ยภายใน 6.4 วินาทีเท่านั้นความเร็วสูงสุดของเขาอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะสวยมากๆใช่ไหมคะด้านนอกนะคะข้างในก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวลองมาดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะค่ะสำหรับภายในห้องโดยสารนะคะเมื่อเปิดเข้ามานะคะจะพบกับการออกแบบที่สะท้อนถึงความสมบูรณ์แบบผสมผสานไปกับความสปอร์ตค่ะมาพร้อมกับวัสดุชั้นดีนะคะบวกกับการจัดวางที่มอบความสะดวกให้กับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้วยค่ะแล้วก็ตรงแผงคอนโซลตรงกลางนะคะยกระดับความหรูด้วยลายแบ็คเปียโนค่ะที่เป็นสีดำเงางามมากๆมาพร้อมกับหน้าจอออดิโอ20ค่ะและก็ต้องบอกเลยนะคะว่ายังมีฟังก์ชันใหม่ๆที่น่าสนใจไว้อีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่ดูทีละจุดกันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกก่อนว่า C-Class ทำเป็นคาร์บิวเลตคันนี้ออกมาไม่ผิดหวังจริงๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์รูปทรงที่อยู่ในโมเดล W205 นะคะตัวหลังคาที่เป็นซอฟท์ท็อปที่บอกนะคะตรงนี้เปิดปิดด้วยความเร็วอยู่ที่ประมาณ21วินาทีเท่านั้นนะคะและเวลาเราขับรถอยู่เกิดเราขับเปิดประทุนใช่ไหมคะแล้วเกิดฝนตกหรือว่าเราอยากจะปิดเวลาเราใช้ความเร็วประมาณ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเปิดและปิดหลังคาได้ด้วยนะคะโดยที่ตัวรถไม่ต้องดับเครื่องหรือไม่ต้องจอดก็สามารถใช้งานได้นะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังเป็นคูเป้แบบ 2+2 ที่นั่งคงถึงความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้มากทีเดียวเลยนะคะภายในรถอย่างที่อยากให้ดูกันนะคะในส่วนของหน้าจอตัวใหม่จะมีการตั้งค่าในส่วนของ Vertical Setting นะคะสามารถคอนโทรลได้จากปุ่ม Controller ตรงนี้นะคะเราก็สามารถตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบล็อกระบบไฟนะคะและคันนี้ก็มาในส่วนของ Ambient Lighting ด้วยค่ะเอาใจสาวๆเลยนะคะสามารถเลือกได้ทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันเป็นไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสารเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถอีกด้วยนะคะและอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ C-Class ไม่เคยมีมาก่อนในส่วนของตัวเบลฟิดเดอร์นะคะการใช้งานเวลาเราขับรถใช่ไหมคะตัวเบลฟิดเดอร์เนี่ยเรากดออกไปนะคะมันจะเลื่อนมาให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องเอื้อมือนะคะไปหยิบตัวสายนิรภัยก็คือสามารถคาดแล้วก็ขับได้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะน้องหนุ่มหนิงโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะพี่ตูนและสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจรถคันนี้นะคะหรือว่ารถคันอื่นๆนะคะสามารถสแกน QR code อยู่มุมด้านล่างจอตอนนี้ของเรากันได้เลยนะคะเบนเค้ของเรานะคะขอต้อนรับลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปรถเข้าใหม่ประจำวันในวันนี้กันอีกครั้งนะคะกับ Mercedes-Benz C-Class ค่ะ C300 Cabriolet คันนี้นะคะมาด้วยภายนอกสีขาวภายในเป็นสีดำค่ะค่ะเป็นรถปี2016นะคะเลขไมล์เพียง 32,000 กิโลเท่านั้นค่ะและราคาที่เบนเคตั้งไว้นะคะเพียง 3,490,000 บาทค่ะใช่แล้วค่ะรถสวยๆหายากอย่างนี้รีบเลยนะคะสำหรับใครที่รับฟังข้อมูลไม่ทันสามารถรับชมได้ที่หน้าจอที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้หรือสามารถแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลหรือส่งให้กับใครที่กำลังหารถสเปคนี้ก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการรับชมรถของเรานะคะมีให้เลือกอีกมากกว่า150คันผ่านแคตตาล็อกออนไลน์นะคะที่ www.benk.com ค่ะแฟนๆ NK Live Report ค่ะถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันฝากกดติดตามหรือ Subscribe ได้ที่ YouTube ของเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็ขอฝากในส่วนของ Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยนะคะฝากกด follow กันด้วยค่ะที่ @sidebenz_official ค่ะแล้วที่เราย้ำกันมาทุกๆคลิปเลยนะคะการจะเลือกเซอร์โรเบนมือ2สัก1คันต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหนูกับพี่การ์ตูนต้องขอลาไปก่อน NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งถึงคุณวันนี้หนิงรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามหรือ Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเบนซ์เคนะคะ